วัสดีครับสำหรับกับข้าววันนี้นะครับครัวที่ตั้งใจจะทำเป็นเมนูหมูผัดขิงนะครับวัตถุดิบเราก็มีสันคอหมูเนี่ยฮะก็จะนุ่มหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเอามาทำการหั่นให้เป็นชิ้นพอประมาณนะครับถัดมานะครับก็เป็นเห็ดหูหนูนะฮะมีขิงนะครับมีต้นหอมนะครับมีหอมใหญ่นะฮะมีกระเทียมนะครับมีพริกนะฮะส่วนวัตถุดิบในการปรุงรสก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับมีซอสปรุงรสนะครับมีซอสหอยนางรมแล้วก็มีซีอิ๊วขาวสูตรเห็ดหอมนะครับขิงเนี่ยเดี๋ยวเราจะซอยเป็นเส้นๆนะครับเมื่อเช้านี้ก็เมนูของหวานไปแล้วเนาะบัวลอยต้มขิงหรือบัวลอยต้มน้ำขิงนะฮะหรือบัวลอยน้ำขิงนะครับเรียกง่ายๆนะฮะให้เราซอยเป็นเส้นอย่างนี้นะครับต่อไปก็หอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ประมาณครึ่งลูกก็พอเนาะต้นหอมนะครับหั่นเป็นท่อนนะครับเห็ดหูหนูนะฮะให้เราย่อยเขาหน่อยนะครับเสียงข้างถนนน่าจะดังไปนิดนึงยังไงก็ขออภัยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะฮะเจ้าไหนเรามีเมนูมานำเสนอแล้วก็อาจจะลงคลิปทุกวันนะครับถ้าช่วงไหนที่นึกเมนูไม่ออกก็อาจจะเว้นบ้างนะฮะพริกนะครับให้เราหั่นเฉียงนะฮะกระเทียมนะครับพอดีกรีบเล็บมันเพิ่งหมดไปนะฮะก็ใช้กระเทียมจีนหรือกระเทียมกรีบใหญ่ไปนะครับเมื่อวานนี้ก็เพิ่งทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นทานไปนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปดูนะฮะอร่อยมากนะครับสูตรขอได้ทำใจนะฮะพอดีมีหลายคลิปแล้วเนาะในการทำก๋วยเตี๋ยวก็เลยไม่ได้ลงนะครับแล้วว่าจะลงคลิปกินก็ยังไม่ได้ตัดผมตัดเผ้าเลยนะครับก็เลยเอาไว้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะว่าไม่สุภาพนะฮะโอเคย่าหมูนะครับให้เราหั่นตามฝางแบบนี้นะครับที่เลือกสันคอหมูเนี่ยคือเนื้อเขาจะนุ่มนะฮะเราไม่ต้องไปหมักก่อนนะครับเขาจะนุ่มแล้วก็สัมผัสเนี่ยดีมากนะฮะก็เป็นสันคอหมูที่เหลือจากการทำพะแนงนะฮะคลิปที่ผ่านมานะครับโอเคถ่ายชมวิธีการหั่นแค่นี้นะครับเราจะใช้น้ำมันหมูนะครับในการผัดนะฮะแล้วกระเทียมครับ
มเราหอมเหลืองแล้วนะฮะแล้วก็ตามด้วยเนื้อสันคอหมูนะครับเมนูผัดทั้งหลายนี่เคล็ดลับอยู่ที่ไฟนะฮะไฟต้องแรงนะครับโอเคเนื่องจากเนื้อหมูเราเนี่ยจะสุกง่ายนะครับเราก็จะตามด้วยขิงกับหอมใหญ่นะฮะเพื่อให้รสชาติเขาเนี่ยซึมซับเข้าไปในเนื้อหมูของเรานะฮะเผ็ดหมูครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ผัดของเราแห้งจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสนะครับซอสปรุงรสนะครับเล็กน้อยเอาความหอมเขานะฮะซอสหอยนางรมนะครับจะเป็นพระเอกนะครับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะฮะไม่มีก็ซีอิ๊วขาวธรรมดาก็ได้นะครับแต่อันนี้พอดีคุณแม่บ้านซื้อมาผิดนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกน้ำตาลทรายครับเสร็จแล้วเราจะผัดให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาตินะฮะเราจะเหยาะพริกไทยเพิ่มความหอมลงไปนะฮะเสร็จแล้วก็จามด้วยพริกกับต้นหอมเลยครับผัดเบาๆนะหอมมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานนะครับอร่อยแน่นอนนะฮะครับนี่ก็เป็นเมนูหมูผัดขิงฝีมือครัวเจ้าน้ำใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับหน้าหนาวๆอากาศเย็นๆแบบนี้นะฮะทานเข้าไปเนี่ยร้อนท้องเลยนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้าน้ำใจ.com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ